วัสดีครับกำลังถูกจับตามองในเรื่องของความรักสำหรับนางร้ายลูกสองอย่างเป้ยปานวาดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวออกมาว่านางร้ายชื่อดังลูกสองเพิ่งจะคลอดลูกคนเล็กไปได้แค่ปีกว่าสามีของนางร้ายคนนี้ไปมีเมียน้อยไม่ยอมเลิกสักทีซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเมียหลวงต้องหน้าชื่นอกตรมถึงขั้นนอนกอดใบทะเบียนสมรสและแอบบอกใบ้ให้นิดนึงว่านางร้ายรายนี้เคยมีข่าวทำนองนี้มาแล้วนางร้ายช้ำใจจนต้องเข้าโรงพยาบาลไปเลยซึ่งหลายๆคนต่างพุ่งไปที่สาวเป้ยปานวาดซึ่งในอินสตาแกรมของเป้ยหากใครที่ได้ติดตามอยู่นั้นก็คงจะเห็นภาพความน่ารักของครอบครัวนี้อยู่เรื่อยๆทั้งโมเมนต์ของสามีภรรยาและโมเมนต์กับลูกๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเป้ยเป็นทุกอย่างเลยจริงๆทั้งเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกทั้งยังเป็นแม่บ้านแม่เรือนอีกต่างหากเรามาดูภาพกันเลยดีกว่า